คนเวลาเขตเลือกตั้งกันนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นคือ Big Cleaning Day นะครับเขาเรียกกันนะครับชาวภูเพียงก็ร่วมใจกันนะครับปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพุทธบูชาท่านในอำเภอชนาทิพย์เสมแย้มร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยสมาชิกอปพ.ร.นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไปกันครบถ้วนเลยนะครับเกือบ500คนนะครับปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพุทธบูชาทางขึ้นไปวัดพระธาตุแช่แห้งนะครับซึ่งเป็นพุทธสถานคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านนะครับพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีเรื่องที่ส่งมาจากทางบ้านนะครับอยากให้ผู้ว่าช่วยพูดให้หน่อยนะครับคุณวินัยปางน้อยนะครับซึ่งเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนะครับได้ส่งเรื่องราวให้ผมช่วยพูดในเรื่องของเสน่ห์เมืองน่านมีจริงอีกแห่งหนึ่งนะครับวินัยท่านบอกว่ามีตรงที่บริเวณวัดพระธาตุแจ้แห้งเนี่ยจะมีคูหรือคือนี่นะครับซึ่งก่อสร้างไว้นานแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำปูนระเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นโบราณสถานได้อย่างดีนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งทางคุณวินัยก็ให้ข้อมูลมานะครับว่ามีการสร้างกันนู่นนะครับตั้งแต่ครั้งที่เป็นเมืองเก่านะครับยุคโบราณมีการขุดคูเพื่อป้องกันการลุกรานของข้าศึกที่บริเวณเมืองเก่าที่พระธาตุแจ้แห้งยังคงอยู่นะครับถ้าไปบูรณะซ่อมแซมอยู่บริเวณด้านหลังของวัดพระธาตุแจ้งแห้งนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ส่งมาจากคุณวินัยปางน้อยนะครับพูดถึงเรื่องเก่าๆอีกเรื่องนึงแต่ว่าเป็นเรื่องที่มีคุณค่ามากก็คือเรื่องของการแข่งเรือนะครับจังหวัดน่านเรานี่พูดถึงการแข่งเรือก็จะเป็นเอกลักษณ์ขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของเมืองน่านคือแข่งเรือลือเรื่องด้วยนะครับก็แข่งกันมาต้องหลายชั่วอายุคนนะครับมาได้จดสถิติกันไว้นะครับเรือเมืองน่านก็จะเป็นหัวเป็นพญานาคหางหงนี่นะครับแล้วก็ไม่มีข้อมูลว่าแข่งกันแต่เมื่อไหร่แต่ว่านานโบราณกาลมากแต่ว่าที่จดสถิติกันไว้นะครับเขาบอกว่ามากันในยุคตั้งแต่ในช่วงของปีพ.ศ.ที่จดกันไว้นะครับปีพ.ศ. 2460เมื่อครั้งที่กรมสมเด็จพระเจ้าพระเจ้าฟ้าพระนครสวรรค์วรพินิตเสด็จตัวราชการเมืองน่านผู้ครองนครน่านในขณะนั้นคือพระเจ้าสุริยพงษ์ปฤติเดชนะครับเจ้านายฝ่ายเหนือข้าราชการประจำเมืองก็จัดให้มีการแข่งเรือประเพณีทอดพระเนตรแล้วเจ้ามหาพรหมสุรธาดาเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอุปราชพร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือก็ลงไปฟ้อนล่องหน้าในเรือลำที่ชนะเลิศด้วยนะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์เรื่องเริ่มบันทึกกันแต่ที่ไม่บันทึกกันนี่นานกว่านี้เยอะมากเป็นหลายร้อยปีทีเดียวนะครับและเราก็จะมีการจัดการแข่งเรือประเพณีของเมืองน่านนะครับในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนนี้ขณะนี้ชุมชนต่างๆก็เริ่มคึกคักขึ้นนะครับประเพณีแข่งเรือเมืองน่านเนี่ยเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่เป็นประเพณีที่มีคุณค่าเพราะสืบทอดกันมาจากโบราณกาลเดิมทีนี่เป็นการนำเอาเรือที่จะบรรทุกก๋วยสลากหรือถวายทานสลากพัดหรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาเหนือว่าตาลก๋วยสลากเนี่ยนะครับไปยังวัดวาอารามต่างๆในขณะที่ไปก็จะมีการเฉลิมฉลองด้วยการตีคล้องกองชิงชาบนะครับลำฟ้อนกันไปจากเมื่อเสร็จจากการถวายตาลก๋วยสลากที่วัดแล้วก็เรือเปล่าๆก็จะนำมาแข่งกันนะครับก็เป็นประเพณีสืบทอดกันมาสวยงามมากแล้วก็ปีนี้นะครับทางเทศบาลเมืองน่านท่านนายกสุรพลเทียนสุดก็บอกจะจัดให้ยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ปีนี้นะครับก็จะมีการแข่งเรือกับทางแขวงหลวงพระบางและชัยบุรีจะมาร่วมแข่งขันด้วยนะครับทางนู้นเขาก็มีการแข่งเรือกับบุญสวงเฮือนะครับหรือการแข่งเรือเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าในปีนี้จะจัดกันอย่างไรนะครับแต่ที่ทราบกันมานะครับว่าทางบริษัทไฟฟ้าหงสาเขากำลังประสานงานกับทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่แขวงชัยบุรีกับหลวงพระบางในการที่จะเตรียมการเรื่องเรือเรื่องการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็จะนำมาแข่งขันเป็นการแข่งขันเพื่อสานสัมพันธ์ประเพณีอันดีงามของการแข่งเรือของเมืองน่านของเราสวยสดงดงามปีนี้ครับใครที่มาเที่ยวเมืองน่านใครที่มีญาติพี่น้องนะครับชักชวนกันมาดูความงดงาม
และความเข้มแข็งความสามัคคีของชาวน่านกันนะครับท่านผู้ฟังครับมีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ของคนเก่งของจังหวัดน่านอยากจะมาเล่าสู่ฟังนะครับจังหวัดน่านเรามีเยาวชนนักกีฬาคนเก่งที่แปลกมากจังหวัดน่านไม่ใช่พื้นที่ติดทะเลนะครับแต่ว่าเรามีนักกีฬาที่เก่งในเรื่องของการว่ายน้ำหรืออาจจะอยู่ติดแม่น้ำน่านก็ว่าได้แต่ว่าจะไม่ค่อยมีบ่อยนะครับในจังหวัดภาคเหนือที่มีนักกีฬาว่ายน้ำส่วนใหญ่นักกีฬาว่ายน้ำจะอยู่ทางภาคใต้หรือชายฝั่งทะเลตะวันออกแต่คราวนี้ครับช้างเผือกอยู่ในป่าจริงๆอย่างที่เขาว่าครับน้องเปรมปรีดาแสงแก้วเป็นนักกีฬาว่ายน้ำปัจจุบันนี้กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนสตรีศรีน่านชั้นมัธยมศึกษาปีที่5อายุเพียง17ปีเป็นบุตรของคุณเปรมแสงแก้วซึ่งทำงานอยู่ที่เป็นหัวหน้าสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5จังหวัดน่านกับมารดาคือคุณนิตยาแสงแก้วนะครับมีพี่สาวคนหนึ่งคือคุณเปรมปียาแสงแก้วกำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน้องเปรมปีดาแสงแก้วเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติเลยนะครับปัจจุบันนะครับได้รับเงินอุดหนุนจากกกท.เป็นรายเดือนนะครับเป็นเหมือนเงินเดือนเลยนะฮะแล้วก็ถามน้องเปรมปีดาแสงแก้วว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรคำตอบของน้องปีดาบอกว่าอยากเป็นตำรวจหญิงนะครับอยากเข้าโรงเรียนในร้อยตำรวจก็ขอให้สมความปรารถนาและผมเชื่อว่าโรงเรียนในร้อยตำรวจสำราญเนี่ยรับแน่นอนนะครับผลงานในระดับกีฬาเยาวชนของน้องเปรมปีดาแสงแก้วนะครับก็คือรางวัลนะครับเหรียญทองจากกาญจนบุรีเกมเหรียญทองประเภทว่ายกบที่มะขามเหรียญทองแดงนะครับประเภทว่ายกบที่มะขามหวานเกมที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่อุตรดิตถ์เกมเยาวชนแห่งชาติก็ทำลายสถิติที่สอนสวรรค์ทำไว้นะครับในประเภทว่ายกบนะครับ50เมตรที่อุตรดิตถ์เกมที่ชลบุรีเกมได้รับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่39และในผลงานระดับชาตินะครับเข้าร่วมแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับได้รับรางวัล2เหรียญทองประเภทกบ50เมตร100เมตรและเหรียญทองแดงกบ200เมตรเป็นเจ้าสะเรื่องประเภทว่ายกบนะครับน้องเปรมปีดาแสงแก้วชาวจังหวัดน่านเรานะครับแล้วผลงานระดับประเทศในขณะนี้นะครับจะไปแข่งขันเป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะครับไปแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเอเชียตะวันออกหรือ C8 กรุ๊ปนะครับ2011ที่ประเทศเวียดนามนะครับผู้ฝึกสอนคือ10เอกวีรพงษ์จำปาแก้วนี่ขอแสดงความยินดีกับน้องเปรมปีดาแสงแก้วซึ่งเป็นตัวอย่างเยาวชนน่าสนใจในชีวิตของเขาและก็ผู้ปกครองซึ่งฝึกฝนลูกให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแล้วก็ทำให้เยาวชนมีกำลังใจขึ้นมาคนที่เรามีความตั้งใจจะทำอะไรแล้วเราสามารถทำได้นะครับไม่ต้องไปพึ่งพายาเสพติดนะครับหรือเป็นเด็กแว้นเป็นเด็กที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมนะครับมาเล่นกีฬากันเยาวชนคนนี้ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างและมีเงินเดือนให้ด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังครับมีคำถามจากท่านผู้ฟังมาสองเรื่องเมื่อข่าวที่แล้วเรื่องแรกคือเรื่องของชุมชนทหารอำเภอภูเพียงถามเรื่องเกี่ยวกับถนนชุมชนทหารนะครับข้อที่จริงเนี่ยตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นถนนระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรอยู่ห่างจากอำเภอภูเพียงประมาณ300เมตรห่างจากบ้านท่าน้าวประมาณ2กิโลเมตรเดิมเป็นที่ดินของชาวตำบลท่าน้าวต่อมาก็มีทางผู้เป็นทหารเนี่ยนะครับไปตั้งบ้านเรือนอยู่ประมาณ 8-9 หลังคาเรือนนะครับสภาพถนนก็เป็นถนนชั่วคราวคือลูกรังบดอัดเมื่อถึงฤดูฝนก็เป็นลุมเป็นบ่อเดือดร้อนกันไปนะครับก็สอบถามแล้วปรากฏว่าถนนสายนี้อยู่ในความรับผิดชอบของอบต.ท่าน้าวนะครับซึ่งอบต.ก็จะมีงบประมาณที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการโรยหินคลุกให้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้ทางหมู่บ้านก็ได้นำโครงการที่จะปรับปรุงถนนสายนี้ไปอยู่ในแผนชุมชนนะครับแล้วเข้าบรรจุแผนในอบต.ท่าน้าวไปแล้วต้องรองบประมาณนะครับท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ชุมชนทหารอำเภอภูเพียงนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านผู้ฟังถามมาเกี่ยวกับเรื่องของโครงการถนนหมายเลข101ถนนร่องกวางน่านถนน4เลนนะครับว่าดำเนินการถึงไหนแล้วจะดำเนินการหรือไม่นะครับเรียนท่านผู้ฟังที่สอบถามกันมานะครับถนนสายแพร่น่านหรือช่วงระหว่างร่องกวางน่านนี่นะครับขณะนี้นะครับได้ลงนามในสัญญาแล้วนะครับลงนามเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างคือบริษัทธนสินพัฒนา1999ระยะเวลาในการก่อสร้างถนน4เลนน่านร้องกวางนี่
720วันสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่23เมษายน2556นะครับอีก2ปีขณะนี้ผู้รับจ้างซึ่งเซ็นสัญญาแล้วก็อยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้างส่วนบริเวณที่จะขยายไหลทางหรือขยายทางนี่นะครับก็ต้องมีผู้แทนกรมป่าไม้ผู้แทนจังหวัดน่านผู้แทนอปผู้แทนกรมทางหลวงไปสำรวจตรวจสอบกันว่ามีป่าไม้ชนิดไหนมีกี่ประเภทชนิดไหนต้องห้ามนะครับต้องมีการตีตราก่อนได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าเรื่องถนนสายร้องกวางน่านนะครับและที่สำนักงานในการก่อสร้างก็ตั้งอยู่ที่บ้านดอนแก้วนี่นะครับตำบลกลางเวียงอำเภอเวียงสาท่านผู้ฟังที่อยากสนใจจะสอบถามรายละเอียดว่าเขาจะสร้างลงมือกันแล้วเมื่อไหร่อย่างไรนี่นะครับรวมทั้งบริเวณถนนหน้าบ้านของท่านก็จะปรับปรุงให้ทางแยกทางร่วมหรือที่เป็นกำแพงวัดอย่างนี้ครับเขาจะมีการชดเชยให้อย่างไรติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์054752359นะครับท่านจะทราบคำตอบในทุกเรื่องนะครับประชาชนที่รับทราบข่าวนี้ครับรายการนี้ก็ยุติลงไปแล้วนะครับสำหรับรายการผู้ว่ามาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการผู้ว่ามาแล้วพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนายเสนีจิตเกษมพร้อมทั้งฟังนโยบายสำคัญความก้าวหน้าการทำงานราชการทุกภาคส่วนได้ทุกวันอังคารของสัปดาห์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสวท.น่าน 94.75 เมกะเฮิรตซ์เว็บไซต์www.nanradio.net ทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นพื้นที่อำเภอปัวอำเภอวิงสาและอำเภอนาน้อยและสถานีวิทยุในจังหวัดน่านอาทิทนันชัยเรดิโอข้าวบอยเรดิโอวิทยุคนเมืองน่านคนฮักนาเหลืองทุ่งสีทองเรดิโอคนรักเสียงสาสากลการเกษตรเวียงสาจำกัดวิทยุเพื่อความมั่นคงนาน้อยชุมชนคนนาหมื่นวิทยุเพื่อความมั่นคงขุนปัวอาแฮมเรดิโอชุมชนทุ่งช้างวิทยุชุมชนคนเมืองสวนอาเรดิโอวิทยุกองทุนหมู่บ้านและเสียงตามสายเทศบาลเมืองน่านเราชาวน่านรักชาติสา